เรื่องที่ดินแถวนี้สวยๆมีเยอะแยะแค่คอนเนคชั่นดีบรรยากาศพูดคุยดีๆแล้วก็ของถึงๆขอโทษนะครับคือคอนเนคชั่นผมพอเข้าใจนะครับแต่บรรยากาศดีๆแล้วของถึงเนี่ยมันหมายความว่ายังไงครับ คุณน่าจะเข้าใจนะว่าการเจรจาแบบนี้มันสำคัญที่บรรยากาศเราต้องพาของดีๆไปเอนเตอร์เทนอย่างลิสาเนี่ยของดีสร้างฟิลได้เอนเตอร์เทนได้หมายความว่าไงเอนเตอร์เทนเลยเนี่ยลิสาใจเย็นๆลูกเขาจะให้หนูไปเป็นเอนเตอร์เทนผู้ชายเป็นกะหรี่นะจะให้ใจเย็นอยู่เหรอ หนูลิสาคงเข้าใจอะไรลุงผิดนะไอเอนเตอร์เทนที่ลุงหมายถึงเนี่ยก็หมายถึงว่ามีสาวๆสวยๆไปเพิ่มสีสันบรรยากาศการเจรจามันจะได้ไม่ซีเรียสไงใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละอย่างลิสาสวยๆแบบนี้รับรองเลยถ้าได้พาไปไหนแล้วก็การเจรจาพูดคุยมันก็ง่ายงานสบายเงินก็ดีด้วยฉันนี่เป็นยาหาเงินใช้เองได้ไม่จำเป็นต้องไปเป็นกะหรี่ประกอบฉากใครๆขอตัวก่อนนะคะไร้สาระงั้นผมขอตัวลานะครับสวัสดีครับเราเรียบไปกันเถอะค่ะโอเคครับลิสา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 ครับลิสาลิสาคุณแม่คุณวิ่งตามมาให้ผมลงเป็นเพื่อนแม่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวลิสาจัดการเองโอเคครับอะไรกับแม่ถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันจะวิ่งตามแกมาอย่างนี้เหรอฉันรู้นะว่าแกไม่อยากคุยกับฉันถ้าฉันไม่เจ็บจนใกล้จะตายแกคงไม่กลับมาหรอกแม่ก็รู้ว่าที่หนูไม่กลับมาเพราะอะไรถ้าเกิดแม่จะมาเซาซีพูดเรื่องนี้อ่ะหนูไปละเดี๋ยวเพื่อแกจะไม่กลับมาอีกของแกของหนูที่ไหนไม่เอาอ่ะฉันเก็บไว้ให้แกแกก็รับไปเถอะฉันมีแกเท่านี้แหละสมบัติที่แลกกับการเป็นเมียน้อยเหรอเป็นกระสอบทรายอย่างเงี้ยเหรอหนูไม่เอาหรอกนะแม่เก็บไปบริจาคมูลนิธิเพื่อนหญิงเถอะเผื่อว่าผลบุญอ่ะมันจะช่วยให้แม่พ้นมือพ้นตีนมาสักทีโทษนะคะที่ต้องให้คุณมานั่งฟังเรื่องไร้สาระเรื่องเอนเตอร์เทนผู้ชายอะไรเนี่ยหัวงูทุเลศนี่ลิสาคุณมองโลกในแง่อะไรเกินไปหรือเปล่าบางทีท่านแค่แนะนำด้วยความหวังดีเนี่ยให้เป็นฉันได้ไหมที่จะเดินร่วมทางข้างเคียงทำไมห่างอย่าขอให้เธอมั่นใจถ้าเธอคิดว่าใช่เชื่อเธอฉันจะไม่เปลี่ยนและจะเป็นไปได้ไหมให้ฉันได้ร่วมทางทุกทางที่เธอฝันให้ฉันได้พาเธอไปแค่อยากขอเธอเชื่อฉันได้ไหมว่าฉันจะไปกับเธอจากนี้ถ้าฉันและเธอร่วมเดินทาง